เลือกไม่ได้พระเอกทั้ง3าขายขนมจีบเปิดบ้านเกิดพายรินลดาพิสูจน์ตัวเอง8ปีเกือบดับตั้งแต่เป็นนางเอกเรื่องแรกพายรินลดารเรียกว่าเป็นหนึ่งทายาทคนบันเทิงที่มีความสามารถไม่แพ้คุณอาเลยทีเดียวที่นอกจากเรื่องการแสดงที่โดดเด่นของเธอแล้วเรื่องความสามารถเรื่องภาษาของเธอเรียกว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่าทั้งครอบครัวของเธอน,นั้นทํางานทางด้านสายการบินนั่นเองพายมีชื่อจริงว่ารินลดาแก้วบัวซ้ายเกิดเมื่อวันที่8เมษาย,ยน พศ2538ภูมิลำนาวเป็นคนกรุงเทพมหาคนครเป็นหลานสาวของตูนันทิดาแก้วบัวสายพี่ชายคือเคศนทวัฒน์แก้วบัวสายจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภายเป็นคนที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับวงการบันเทิงม,งมากๆโดยเธอเลือกที่จะเรียนเกี่ยวกับคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกละครเวทีซึ่งเธอสามารถเขียนบลคครได้อีกด้วยซึ่งเธอเข้าได้ในรอบรับตรงเลยด้วย แต่ถึงแม้เธอจะทำได้ดีในด้านการแสดงแต่ความจริงแล้วเธอชอบเรียนในด้านภาษามากๆแต่สอบไม่ติดเลยเลือกที่จะเรียนทางด้านการแสดงแทนซึ่งเธอมีความฝันที่จะทำงานทางด้านสายการบินเพราะที่บ้านก็ทำงานทางสายการบินโดยคุณพ่อเป็นสจวตและคุณแม่ก็เป็นแอร์โฮสเตสพี่ชายก็เคยทำงานภาคพ,พื้นดินเธอจึงมีความฝันที่จะทำงานในสายการบินนั่นเองแต่เธอก็ได้เบนสายเมื่อเริ่มงานในวงการบันเทิงด้วยการก้าวเข้ามารับเล่นโฆษณาและ ได้เป็นนางเอกเต็มตัวโดยผลงานเรื่องแรกของเธอคือละครเรื่องเมียจำเป็นที่ถูกกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์จากคนทั้งประเทศชนิดที่ว่าทําเอาเธอเกือบไม่ได้ไปต่อในวงการบันเทิงเลยเขาว่าได้แต่เธอก็ได้พิสูจน์ฝีมือแล้วว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นเป็นเพียงความไม่ถูกใจในเรื่องของบทที่เธอได้รับไม่ได้เกิดจากฝีมือของเธอแถมตอนนี้เธอยังฮอตและงานชุมมากๆแถมยังถูกจับตาเรื่องความสัมพันธ์กับพระเอกหนุ่มร่วมช่องถึง3าคนด้วยกันอีกด้วยนั่นคือ แชมชนาทิปอินสารินและเจมมาแต่ที่ดูจะเป็นเรื่องมากที่สุดนั่นก็คือหนุ่มเจมมานั่นเองเพราะทั้งสองนั้นสนิทสนมกันมากๆถึงขั้นไปเที่ยวทะเลด้วยกันและมีภาพน่ารักน่ารักให้เราเห็นบ่อยๆโดนจับตามองความสัมพันธ์ระหว่างพระเอกหนุ่มเจมมากับนักสแสดงสาวพายริรดาแก้ววัวสายหลังมีข่าวกําลังซุ้มคบกันอยู่วันนี้พอเจอเจ้าตัวรีสอบถามถึงเรื่องนี้หนุ่มเจมยิ้มตาหีรีบตอบทันได้โทรไปคุยแล้วครับก็ขอ โทษเขาที่ทําให้มีเเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นก็ถามเขาไปว่าเขาโอเคไหมเขาบอกว่าเขาโอเคกลัวบอกว่าเขากลัวที่สุดคือเขากลัวว่าผู้จัดก,การของผมจะว่าอา้าวณตอนนี้พูดง่ายๆเขาก็คือเด็กในปกครองของพี่อาร์ผู้จัดก,การส่วนตัวคนเดียวกันเราอยู่ทีมเดียวกันเขาก็จะโดนเหมือนที่ผมโดน เหมือนที่พี่นาเดชโดนจะโดนพี่อาสั่งสอนดุน้องเลยก,กลัวเขากลัวพี่อาจะว่าอา้าวเราก็เข้าใจพี่อาด้วยการทํางานเขาก็ต้องทําทุกอย่างให้มันเป๊ะจริงๆพี่อาเขาไม่ได้ดุนะครับเขาจะคอยเตือนแต่วิธีการเตือนของเขาบอกคนก็อาจจะกลัวนิดนึงและน้องเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยก็กลัวว่าเขาจะร้องไห้แต่จริงๆไม่มีอะไรน้องเขาโอเคเข้าใจทุกอย่างเรียกว่าคู่นี้ต้องรอลุ้นกันไปค่ะว่าทั้งสองจะสามารถมาเป็นคู่จริงกันได้หรือไม่